คครับมาMV เห็นแล้วก็น่ารักดีครับก็ชอบนะก็จริงๆชอบเพลงด้วยเพราะว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเขาทำแบบคล้ายๆอินเตอร์อ่ะเนาะแล้วก็ MV ก็ได้คนถ่ายภาพที่สวยภาพก็สวยดีครับผมก็หวังว่าแฟนเพลงของพี่มันมีแล้วก็แฟนคลับของเราจะชอบครับได้มีเช็คฟีดแบ็กอะไรบ้างจาก MV นี้เหรอยังไม่ได้เช็คเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็คงเป็นผลงานอีกชิ้นนึงที่ออกมาตอนผมสั้นครับผมโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นยังไม่ใช่ครับผมก็แค่ MV นะครับรอดูกันไปครับรอดูกันไปครับยังเหรอก็ตามบทครับตามบทไปถามเขาเองครับอุ้ยจริงๆตอนนี้ก็ทำตัวเองให้มั่นคงนะครับก็ไม่ได้คุยแบบจริงจังว่าจะต้องเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทำตัวเองให้มั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวรอพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับแสดงว่าเราก็วางแผนไว้เหมือนกันก็อยากให้มีโอกาสแบบนั้นครับว่าภายในไม่เกิน2ปีนี้แล้วล่ะอุ้ยยังครับยังไม่ขนาดนั้นทำงานเก็บเงินก่อนครับอ๋อใช่โอ้โหไม่คงไม่ไวขนาดนั้นคงไม่ไวขนาดนั้นครับผมพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะก็มีพูดคุยกันบ้างเราก็เรียกว่าอะไรดีล่ะโตค่อนข้างโตแล้วเนาะก็เกือบจะเลข3กันแล้วนะครับก็คุยเรื่องอนาคตกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันครอบครัวว่าไงบ้างครอบครัวยังไม่ได้คุยครอบครัวครอบครัวก็โอเคครับเพราะว่าเราก็ได้ไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรด้วยกันบ่อยอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ที่คุยกับคิมเองเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงขนาดไหนเฮ้ยก็รอดูต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราก็อย่างที่บอกเราก็มุ่งไปทางทำงานเก็บเงินก่อนคิดว่าเองเคยกำหนดไหมคะว่าอยากจะแต่งงานช่วงไหนที่เขาคิดไม่ค่อยอายุเท่าไหร่ดีถึงจะแต่งงานโหขอเลข3อ่ะแต่ยังไม่รู้เท่าไหร่30กว่าแล้วกันครับอ๋อไม่น่าครับไม่น่าจะช้าเพื่อนรุ่นเราหลายคนก็ไปแล้วเหรออ๋อมักกี้กับป๊อกใช่ไหมรอดูต่อไปครับยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ไปงานแต่งงานคงกันไปอย่างเงี้ยมันหลายมีคิดไหมว่าของเด็กก็เป็นยังไงเคยคิดเอาแบบง่ายไว้ก่อนเอาแบบง่ายๆอ่ะเอาแบบสบายๆดีกว่าครับผมไม่ต้องหวือหวาอะไรมากมายโอ้โหก็จริงๆแล้วเรื่องนั้นผมไม่ได้คิดเลยอ่ะจริงๆผมเอาแค่กะไว้อนาคตถ้าสมมุติว่าจะมีการเติบโตทั้งครอบครัวเราก็พร้อมที่จะมีรายจ่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมตัวกันอยู่ครับแค่อนาคตไว้ยาวมากตอนนี้ยาวไหมเหรอก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คุยกันไม่ได้ยาวมากก็คร่าวๆครับผมนิดหน่อยแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยเหรอโอเคขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ